ในปัจจุบันปัญหาที่เราเจอกันก็คือว่าหลายๆองค์กรเนี่ยเวลาเราทำธุรกิจเราลืมมองการจัดการหลังบ้านทำให้ต้นทุนมันป่องและท้ายสุดมันไม่เกิดความยั่งยืนในอนาคตครับฉะนั้นถ้าเกิดองค์กรมองถึงความยั่งยืนในอนาคตจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนโดยการใช้นวัตกรรมครับด้านโลจิสติกส์และโซ่ประทานครับครับสวัสดีครับผมสุเทพนิ่มสายนะครับเป็นหัวหน้าสาขาการจัดการและกลยุทธ์ของ CMU นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในวิทยากรของหลักสูตร Innovative Supply Chain and Logistics Management ปัจจุบันนี้ธุรกิจมันโดนขับเคลื่อนด้วยการจัดการทั้งโซ่อุปทานและโลจิสติกส์โดยเฉพาะธุรกิจไหนที่ยังไม่มีการปรับตัวธุรกิจเนี่ยไม่สามารถมองตัวเองไปถึงในระยะยาวหรือเป้าหมายในอนาคตได้เพราะอะไรครับต้นทุนจะป่องครับยอดขายจะดรอปลงที่สำคัญคือว่าเราไม่สามารถสู้กับคู่แข่งได้เลยการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในยุคดิจิทัลนะครับต้องมองว่าในอดีตการมองเรื่องโลจิสติกส์และซัพพลายเชนหลายองค์กรจะเน้นไปที่การจัดการหลังบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเวนทอรี่เรื่องของตัวทรานสปอร์เทชันแต่ในอนาคตมันต้องมองในรูปแบบใหม่ๆครับในการเชื่อมโยงองค์กรของเราไปสู่ภายนอกทั้งตลอดซัพพลายเชนเนาะรวมถึงพาร์ทเนอร์หรือพันธมิตรที่อยู่นอกซัพพลายเชนด้วยครับฉะนั้นในส่วนของการมองนวัตกรรมการจัดการโซ่อุปทานในอนาคตต้องมองถึง collaboration มองถึงแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มยอดขายเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างที่เรียนไปในเบื้องต้นครับจริงๆอยากให้ผู้เรียนใน2กลุ่มมาเรียนกับเรานะครับกลุ่มแรกคือผู้ประกอบการหรือผู้บริหารที่ต้องการจะพัฒนาองค์กรครับโดยการมองถึงหัวใจสำคัญโดยใช้กลยุทธ์ที่มาจากการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในอนาคตนะครับกลุ่มที่2ก็คือพนักงานหรือเจ้าหน้าที่รวมถึงบุคคลทั่วไปที่อาจจะได้รับมอบหมายถึงการวางแผนและการพัฒนากลยุทธ์ในการช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้องค์กรของเรามีศักยภาพมากขึ้นนะครับสำหรับหลักสูตรนี้นะครับผมคิดว่าผู้เรียนจะได้3รู้ครับรู้อันแรกคือรู้ตัวเองก็คือจะมีเทคนิคและเครื่องมือต่างๆให้ผู้เรียนสามารถไปสแกนดูศักยภาพของตัวเองว่าในองค์กรของเราการจัดการมันดีหรือมีจุดบกพร่องตรงไหนบ้างส่วนที่2คือรู้เขาครับคือเราจะมีการไปดูงานครับไปดูว่าบริษัทที่เป็น best practice ที่มีการนำนวัตกรรมทางด้านโลจิสติกส์และ supply chain มาใช้เนี่ยเขามีการขับเคลื่อนองค์กรอย่างไรและสุดท้ายรู้ถึงกลยุทธ์ใหม่ๆในการจัดการองค์กรเพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตครับแล้วคุณพร้อมหรือยังกับการเรียนบริหารยุคใหม่ที่ใช้ได้จริงภายใน2เดือน NIO Interactive Onlineประสบการณ์การเรียนบริหารออนไลน์ที่ดีที่สุดจาก NIO Academy โดยวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลขอต้อนรับเข้าสู่โลกใหม่โอกาสใหม่การศึกษาใหม่ครับ